ัตว์ที่ชอบนะคะคืออิงเนี่ยชอบหมามากๆนะคะแล้วก็คือชอบหมาแต่เด็กแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆอิงก็ชอบพวกสัตว์เลื้อยคลานด้วยนะคะทุกคนแบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แมลงสาบบิน Channel นะคะวันนี้อิงก็จะมาทำคลิป50 Facts About Me หรือว่า50ข้อเกี่ยวกับตัวอิงนะคะชื่ออิงนะคะชื่ออิงที่แปลว่าน้ำหมึกนะคะภาษาอังกฤษก็จะสะกดด้วย INK นะคะชื่อจริงนะคะอิงชื่อนนซีนะคะก็คุณพ่อตั้งตามชื่อต้นไม้นะคะก็แต่ว่าคนเนี่ยจะชอบอ่านผิดเยอะมากนะคะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันจะสะกดด้วยนอหนูนอหนูททหารรอเรือสระอีนะคะก็คนเนี่ยจะชอบอ่านเป็นนนทรีหรือนนทรีนะคะแต่ว่ามันเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะก็เลยจะอ่านว่านนซีค่ะอิงเกิดวันที่31กรกฎาคมปี2539นะคะตอนนี้อิงก็อายุ23ย่างเข้า24แล้วนะคะทุกคนก็ไม่เด็กแล้วนะคะอิงสูง163นะคะแล้วก็หนัก44ค่ะอิงเกิดและโตที่กรุงเทพนะคะก็คือเป็นคนกรุงเทพนะคะโรงเรียนตอนอนุบาลเนี่ยอิงเรียนโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์นะคะเรียนอยู่2ปีนะคะเสร็จแล้วก็ไปเข้าสารศาสตร์เอกตรานะคะแล้วก็เรียนยาวไปจนถึงม.1แล้วก็หลังจากนั้นอิงก็ย้ายไปอยู่เลิศล่ากาญจนาภิเษก2ปีนะคะแล้วก็ย้ายกลับมาเรียนสารศาสตร์เอกตราจนจบม.6 ค่ะตอนสมัยอยู่ม.ปลายนะคะอิงเคยเป็นนักร้องโรงเรียนมาก่อนค่ะก็คือจะมีการออกไปประกวดตามนอกสถานที่นะคะแล้วก็จะมีร้องในโรงเรียนตามงานเทศกาลต่างๆนะคะเช่นวันพ่อวันแม่วันครูวันคริสต์มาสอะไรแบบนี้นะคะวิชาที่ชอบเรียนนะคะคือวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะคือวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นวิชาที่อิงได้ท็อปบ่อยที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 นะคะอิงชอบกินไอศกรีมรสคุกกี้แอนด์ครีมนะคะแล้วก็ชอบกินโฟลตค่ะทุกคนโฟลตก็คือเป็นไอศกรีมที่ใส่ในน้ำอัดลมนะคะทุกคนคืออร่อยนะคะคืออิงชอบมากไอติมวานิลาในโค้กนะคะอร่อยมากทุกคนถ้ารสชาติอาหารนะคะอิงชอบกินรสเผ็ดค่ะคือถ้าเป็นอาหารที่มันแบบสามารถจะเผ็ดได้แล้วมันไม่เผ็ดอะทุกคนสำหรับอิงคือมันก็จะไม่อร่อยนะคะอิงเลี้ยงหมา2ตัวนะคะชื่อเต้าหู้กับดุกดิกนะคะคือ2ตัวนี้ก็จะนิสัยไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนคือเจ้าเต้าหู้เนี่ยมันก็จะเป็นหมาที่แบบชอบเข้าสังคมค่ะทุกคนแต่ว่าดุกดิกเนี่ยจะเป็นหมาที่แบบค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครนะคะแล้วก็จะชอบแบบคือดุกดิกก็จะอินดี้หน่อยอะทุกคนอิงมีน้องสาวแท้ๆแค่คนเดียวนะคะชื่อเอ๋ยนะคะตอนนี้เอ๋ยก็เพิ่งจบม.6 นะคะก็คืออายุห่างกันถึงเกือบ6ปีเลยนะคะนักร้องที่ชอบถ้าเป็นศิลปินต่างชาตินะคะอิงจะชอบบรูโน่มาอาริอานาแกรนเดบิยองเซ่นีโยโพสต์มาโลนเดอะวีคเอนด์คือชอบหลายคนมากนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นศิลปินไทยอิงจะชอบเสียงแบบพี่แพทวงเคลียร์นะคะหรือว่าชอบการร้องแบบออฟปองศักดิ์นะคะแล้วก็ชอบตอนนี้ก็จะชอบอีกคนคือพี่โบกี้ไลออนนะคะเวลาว่างนะคะอิงชอบวาดรูปค่ะแล้วก็ชอบเล่นเกมชอบร้องเพลงนะคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือด้วยค่ะหนังสือที่อิงกำลังอ่านอยู่ตอนนี้นะคะคือเซเปียนนะคะของยูโวโนอาฮารารีนะคะอิงไม่แน่ใจว่าอิงอ่านชื่อคนเขียนถูกไหมนะคะก็คือเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะคะเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับมนุษย์นะคะก็คือสรุปความเป็นมาของมนุษย์นะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็คือมันดูเป็นหนังสือที่แบบเข้าถึงยากแต่พออ่านจริงๆแล้วมันเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มีเนื้อหาที่สนุกค่ะเกมที่อิงเล่นตอนนี้นะคะก็จะมีถ้าเป็นเกมมือถือนะคะก็จะมี ROV นะคะเพิ่งกลับมาเล่นนะคะแล้วก็ถ้าใน Nintendo Switch นะคะตอนนี้ก็จะมีเล่นZelda กับ Diablo นะคะแล้วก็กำลังรอเกมใหม่ชื่อว่า Animal Crossing อยู่นะคะทุกคนมันเกมที่แบบน่ารักมากๆนะคะตอนนี้แบบใจจดใจจ่อรอแต่เกมนี้นะคะซีรีส์ที่ดูตอนนี้นะคะคือซีรีส์ใน Netflix เรื่อง Dark นะคะก็คือจริงๆยิ่งเคยดูซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีซีซั่น3เข้ามาเร็วๆนี้นะคะก็เลยมาย้อนดูใหม่ตั้งแต่ซีซั่น1นะคะเป็นซีรีส์เยอรมันนะคะที่เกี่ยวกับอารมณ์แบบไซไฟแล้วก็แบบลึกลับหน่อยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะถ้าทุกคนสนใจก็สามารถไปดูได้นะคะรูปที่อิงชอบวาดนะคะคืออิงเป็นคนชอบวาดก็ชอบวาดหลายอย่างนะคะวาดนู่นวาดนี่แต่ว่ารูปที่ชอบวาดจริงๆนะคะก็คือรูปคนค่ะคืออิงเป็นคนชอบวาดรูปคนนะคะสัตว์ที่ชอบนะคะคืออิงเนี่ยชอบหมามากๆนะคะแล้วก็คือชอบหมาแต่เด็กแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆอิงก็ชอบพวกสัตว์เลื้อยคลานด้วยนะคะทุกคนแบบหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าอิงอ่ะ
อยากเลี้ยงงูกับกิ้งก่านะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็จะไม่ให้เลี้ยงนะคะก็เลยอดไปนะคะอิงเป็นคนไม่กลัวแมลงเลยนะคะแมลงชนิดเดียวที่กลัวก็คือแมลงสาบนะคะก็คืออิงกลัวแมลงสาบแบบมากๆคนยิ่งแบบแมลงสาบตัวใหญ่ๆที่มันบินได้คือกลัวมากๆแต่ว่ายิ่งไม่กลัวแมลงอะไรเลยนะคะเช่นแบบอยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยคือแบบเพื่อนหรือแฟนจะแบบกลัวแมลงมากๆนะคะทั้งเพื่อนสนิททั้งแฟนนะคะแต่ว่าคือเวลาแบบมีแมลงเนี่ยยิงก็จะเป็นคนจับออกให้นะคะคือไม่กลัวแมลงอะไรเลยนอกจากแมลงสาบเลยค่ะอาหารที่ชอบนะคะก็มีหลายอย่างนะคะยิงชอบกินอาหารชอบกินปิ้งย่างชาบูชอบกินเนื้อชอบกินหมู3ชั้นชอบกินปลาดิบชอบส้มตำเผ็ดๆเลยทุกคนชอบต้มแซ่บชอบกินหลายอย่างค่ะทุกคนผลไม้ที่ชอบคือเมื่อก่อนเด็กๆเนี่ยยิงเคยชอบกินชมพู่มังคุดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้กินผลไม้แล้วนะคะทุกคนอิงเป็นคนที่ชอบซื้อเครื่องเขียนมากๆชอบเครื่องเขียนกับอุปกรณ์ศิลปะมากๆแล้วคือบ้าของพวกนี้มากๆนะคะทุกคนคือจะหมดเงินไปกับของพวกนี้เยอะมากแบบว่าพวกเครื่องเขียนหรืออุปกรณ์ศิลปะนะคะแค่ปากกานะคะก็มีเยอะมากๆนะคะทุกคนถ้าทุกคนเคยดูคลิปที่อิงรีวิวปากกาไปนะคะนั่นเฉพาะปากกานะคะแล้วก็พวกสีไม้สีน้ำอะไรเงี้ยคือมีเยอะมากๆนะคะทุกคนเพราะเป็นคนที่แบบบ้าอุปกรณ์มากๆถ้าพูดถึงมีเดียมที่อิงชอบใช้นะคะหรือว่าแบบอุปกรณ์ที่อิงชอบใช้ในการทำงานศิลปะอิงชอบเพนค่ะชอบใช้สีน้ำแล้วก็สีน้ำทึบแสงนะคะแล้วก็สีไม้ก็ชอบค่ะความใฝ่ฝันของอิงนะคะคือเป็นนักวาดที่มีคนมาติดตามแล้วก็ชื่นชอบผลงานนะคะแล้วก็ผลงานของเราเนี่ยสามารถอินสปายคนอื่นได้นะคะอิงเป็นคนที่ต้องสระผมทุกเช้านะคะถ้าจะต้องออกจากบ้านนะคะคือถ้าไม่ออกจากบ้านเนี่ยก็สามารถทนอยู่แบบไม่สระผมได้นะคะแต่ก็จะแบบหงุดหงิดนิดนึงนะคะแต่ถ้าต้องออกจากบ้านยังไงก็จะต้องสระผมค่ะข้อเสียของอิงนะคะคือบางทีผมยังไม่แห้งนะคะแล้วก็จะออกจากบ้านไปทั้งอย่างนั้นเลยนะคะแล้วบางทีเนี่ยผมมันก็ยังเปียกก็ทำให้เสื้อเปียกไปนั่งพิงอะไรก็เปียกนะคะก็คือเราก็จะหงุดหงิดนะคะแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีนะคะก็ไม่เป็นคนไม่ชอบเป่าผมอะค่ะทุกคนอิงเป็นคนคบเพื่อนหลายสไตล์มากนะคะคืออิงมีตั้งแต่เพื่อนที่แบบเกเรมากๆไปจนถึงแบบว่าเรียบร้อยมากๆนะคะแล้วก็เป็นเด็กเรียนแล้วก็เป็นเด็กไม่เรียนนะคะแล้วก็มีเพื่อนสนิททั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะอิงมีแฟนคนแรกนะคะถ้านับเป็นแฟนจริงๆก็น่าจะขึ้นม.5นะคะทุกคนก่อนหน้านั้นก็ไม่อยากนับว่าเป็นแฟนนะคะเพราะอารมณ์แบบว่าเหมือนคุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วก็เจอกันแค่ในโรงเรียนนะคะแบบไม่เคยไปเที่ยวไหนกันไม่เคยไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าแฟนคนแรกจริงๆก็คงเป็นคนนี้แหละค่ะครบตอนขึ้นม.5ค่ะอิงเคยมีแฟนมาแล้วเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะคือไม่ได้สับสนนะคะก็คืออิงก็คือเป็นของอิงอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่โสดนะคะตอนนี้มีแฟนนะคะสเปคที่ชอบนะคะอิงชอบคนตลกอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ชอบคนที่ทัศนคตินะคะแล้วก็ชอบคนที่แบบว่ามีความคิดแบบมองโลกแบบกลางๆนะคะคือไม่มองโลกในแง่ลบหรือในแง่บวกเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรูปร่างหน้าตานะคะอิงจะไม่ค่อยซีเรียสแต่ว่าชอบคนที่แบบว่ามองแล้วยิ้มน่ารักอะค่ะทุกคนคือถ้าคนไหนยิ้มน่ารักนะคะรู้สึกว่ามีเสน่ห์นะคะก็จะชอบค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะคะประเทศที่อิงชอบไปนะคะก็อิงชอบประเทศญี่ปุ่นค่ะคืออิงชอบไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วอิงก็ชอบร้านเครื่องเขียนที่ญี่ปุ่นมากทุกคนคือแบบร้านเครื่องเขียนหรือว่าร้านอุปกรณ์ศิลปะที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนคือร้านมันจะแบบใหญ่มากบางทีมันจะเป็นแบบทั้งตึกอะทุกคนแล้วคือแบบฟินมากเวลาไปแล้วแบบต้องโกยอะทุกคนคือต้องโกยกลับมาแล้วคือจะแบบชอบมากๆอะทุกคนแบรนด์ที่อิงชอบนะคะอิงชอบสไตล์แบรนด์ของมูจินะคะคือมูจิเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่แบบเรียบๆนะคะคือแบบว่าชอบสไตล์แบรนด์ของแบบนี้นะคะคือแบบว่ามีของหลายอย่างที่อิงใช้นะคะของมูจินะคะถ้าตรงหน้านะคะก็จะมีดินสอนะคะตอนนี้นะคะที่อยู่กับตัวนะคะก็คือจะชอบสไตล์แบรนด์ของมูจิค่ะสีที่อิงชอบนะคะที่ชอบอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสีที่ชอบที่สุดแล้วก็คือสีเหลืองค่ะทุกคนเครื่องดนตรีที่อิงเล่นเป็นนะคะก็คือเปียโนค่ะคือจริงๆก็เคยเรียนมาหลายเครื่องดนตรีนะคะตั้งแต่ไวโอลินกลองกีตาร์นะคะแต่สุดท้ายก็ที่เล่นได้นะคะมีแค่เปียโนค่ะบางคนก็จะเคยเห็นอิงแบบเล่นเปียโนร้องเพลงนะคะก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นได้อย่างเดียวตอนนี้ค่ะอิงเป็นคนผิวแห้งง่ายนะคะผิวแห้งผิวลอกผิวแตกเป็นผดง่ายนะคะแต่ว่าไม่ค่อยชอบทาครีมนะคะก็คือเป็นคนแบบขี้เกียจทาครีมมากกว่าทุกคนแต่ก็บางทีก็จำเป็นจะต้องทานะคะเพราะว่าผิวเสียง่ายนะคะอ
อิงเป็นคนติดน้ำอัดลมนะคะคือวันไหนไม่ได้กินนะคะก็จะค่อนข้างหงุดหงิดนะคะคือต้องกินแบบน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งอะทุกคนคือแบบว่าอย่างช่วงที่อิงลดความอ้วนอะอิงเคยแบบหักดิบไปเลยแบบเป็นปีแล้วก็ไม่ได้กินเลยนะคะแต่ว่าพอกับตอนนี้เราก็ไม่ได้ควบคุมอาหารอะไรแล้วนะคะพอกลับมากินก็แบบกลายเป็นว่าติดนะคะติดกว่าเดิมนะคะแบบว่าต้องกินทุกวันนะคะเวลาอิงไปไหนนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นอกจากโทรศัพท์แล้วนะคะก็คือสมุดสเก็ตค่ะคือสมุดวาดรูปนะคะเดี๋ยวนี้อิงก็จะแบบพกเล่มเล็กๆหน่อยนะคะคือถามว่าไปข้างนอกเนี่ยได้วาดไหมไม่ค่อยได้วาดนะคะแต่ว่าแบบเหมือนมันติดเป็นนิสัยทุกคนแบบว่าตั้งแต่เด็กอิงจะแบบชอบพกสมุดสเก็ตนะคะคือเด็กๆจะวาดจะพกเป็นแบบสมุดวาดรูปเลยอะทุกคนแบบเป็นเล่มอะว่าพอเริ่มโตนะคะด้วยความที่แบบว่าเราก็ไม่อยากขนของชิ้นใหญ่หนักนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้วาดด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าจะต้องพกนะคะก็เลยจะมีแบบเล่มเล็กๆติดตัวไว้ตลอดเวลานะคะประเภทหนังที่อิงชอบดูนะคะคือติวเลอร์ไซไฟแฟนตาซีพวกนี้นะคะก็อิงจะไม่ค่อยชอบหนังแอคชั่นหรือว่าหนังตลกนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะชอบหนังแอคชั่นนะคะแต่ว่าอิงดูแล้วอาจจะแบบเข้าไม่ค่อยถึงอะทุกคนแล้วก็หนังตลกคือหนังตลกเวลาอิงดูแล้วมันไม่ตลกมันก็เลยไม่สนุกนะคะแล้วก็อิงเป็นคนค่อนข้างจะซุ่มซ่ามนะคะคือซุ่มซ่ามในที่นี้คือแบบว่าคืออิงเป็นคนเดินชนบ่อยมากอะแบบขอบโต๊ะขอบเตียงขอบเก้าอี้ตู้ประตูอะไรเนี่ยคือโดนอิงชนมาหมดแล้วนะคะคือเข้าไปบ้านใครเนี่ยคืออย่างน้อยโต๊ะมึงอะต้องโดนแหละต้องโดนกูชนคือแบบเป็นคนที่แบบคือไม่รู้ว่าไม่ระวังหรืออะไรนะคะคือบางทีมันเหมือนแบบมันไม่ได้อยู่ในสายตาเราอะทุกคนแล้วเราก็จะเดินไปเลยแล้วก็จะชนนะคะแล้วก็จะชนบ่อยมากตั้งแต่จำความได้คือไม่มีเลยที่ยิงจะแบบว่าขาแบบไม่มีรอยนะคะทุกวันนี้คือยังไงขาต้องมีรอยช้ำอย่างน้อย 2-3 จุดนะคะทุกคนคือแบบคือรอยเก่ายังไม่หายนะคะก็จะไปเดินชนอีกแล้วนะคะอิงไม่รู้ว่าตัวเองเป็น introvert หรือ extrovert นะคะ introvert ก็คือเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะคะ extrovert ก็คือเป็นคนที่แบบชอบเข้าสังคมนะคะคืออิงเหมือนอยู่กลางๆระหว่าง introvert กับ extrovert นะคะเพราะว่าแบบว่าบางทีอิงก็จะมีอารมณ์แบบว่าชอบอยู่คนเดียวชอบทำอะไรกับอยู่กับตัวเองนะคะแบบว่าชอบใช้ชีวิตคนเดียวแต่ก็จะมีบางช่วงที่แบบว่าอยากออกไปเจอเพื่อนอยากออกไปเที่ยวออกไปทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไม่รู้นะคะว่าตัวเองเป็น introvert หรือ extrovert นะคะอิงเป็นคนติดเสื้อกันหนาวมากๆนะคะเพราะว่าอิงเป็นคนขี้หนาวมากแล้วแบบขี้หนาวที่สุดในบ้านนะคะทุกคนคือแบบว่าในบ้านอิงอะน้องสาวอิงอะจะเป็นคนที่แบบขี้ร้อนมากแล้วน่าจะแบบเปิดแอร์เย็นมากแต่ว่าอิงจะเป็นคนที่แบบขี้หนาวมากแล้วก็จะแบบอยู่ร้อนๆ นะคะทุกคนแล้วคือพ่อแม่เนี่ยก็จะไม่เข้าทางห้องอิงแล้วก็ไม่เข้าทางห้องน้องอิงนะคะเพราะว่าเข้าไปห้องน้องนะคะก็จะอยู่ไม่ได้นะคะหนาวมากส่วนห้องอิงนะคะก็จะร้อนมากๆนะคะอิงเป็นคนติดเล่น IG นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงรูปบ่อยขนาดนั้นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าติดเล่น IG ในที่นี้ก็คืออิงชอบดูงานคนอื่นนะคะเพราะอิงฟอลศิลปินหลายคนใน IG นะคะและ IG ก็เป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่าเข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็เสพงานง่ายนะคะแล้วก็เสพไปแล้วก็ลืมนะคะบางทีแบบเลื่อนๆดูแล้วก็ลืมเอ้ยรูปแรกที่ดูไปคือรูปอะไรแต่ก็ยังดูอยู่ดีนะคะเพราะชอบดูนะคะแบบว่าชอบดูงานคนอื่นแบบบางทีแบบเราสามารถแบบงานคนอื่นสามารถอินสปายเราได้หรือว่าบางคนงานมีเอกลักษณ์แล้วก็บางคนงานเนี่ยทำให้เราได้คิดอะไรนะคะก็คือรู้สึกก็เลยชอบดูงานของศิลปินผ่าน IG ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอิงมีความคิดอยากจะสักนะคะแต่ก็ยังไม่รู้จะสักลายอะไรนะคะเคยคิดไว้ตั้งนานแล้วค่ะว่าถ้าเรียนจบเนี่ยก็จะไปสักนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะเรียนจบมานะคะแต่ก็ยังไม่ได้ไปสักทีนะคะก็อาจจะต้องรอให้เราผ่านพ้นช่วงโคโรนาไวรัสไปก่อนนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือ50ข้อเกี่ยวกับตัวอิงนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้อิงด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย